วโดยผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลีฟริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีกับข่าวสดช่วงข่าวรอบสัปดาห์ Weekly Roundup นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงการลงโทษผู้ที่กระทำผิดกันนะคะทั้งในหลายๆประเทศนะคะมีวิธีการลงโทษที่หลากหลายกันออกไปใช่ไหมคะคือมันมีการลงโทษอันหนึ่งผมได้เห็นคลิปนะความจริงอยากจะเอาคลิปนี้มาให้ท่านดูแต่ว่ามันไปติดปัญหาเรื่องเจ้าของประเทศนั้นเขาไม่อยากให้เผยแพร่การลงโทษที่ว่านั้นคือการเฆี่ยนค่ะนะฮะอาจจะเคยเห็นกันในละครหรือในหนังเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะของเขานี่มันไปหาดูเอาเองใน YouTube ค่ะนะฮะว่าการลงโทษด้วยการเฆี่ยนนะฮะภาพที่ผมเห็นเนี่ยเป็นการลงโทษในประเทศมาเลเซียเขาก็ถอดเสื้อผ้าหมดแล้วก็เอาตีก้นนะเขาตีก้นนะแล้วก็เอาผ้ามาปิดบริเวณก้นให้เหลือให้เฉพาะตีลงเฉพาะเนื้อที่เขาต้องการจะตีแล้วเขาตีเนี่ยแตกเลือดอาบเลยนะนะไอการลงโทษแบบนี้มันเป็นกฎหมายจารีตจดหมายจารีตเนี่ยจริงๆมันมากับสังคมอะแล้วก็ทุกภูมิภาคของโลกมันมีหมดแล้วอย่างของไทยเลยคะของไทยก็มีของไทยเนี่ยถ้ากฎหมายจารีตในอดีตเนี่ยตอกเล็บเนี่ยนะตอกเล็บบีบขมับเอาไปใส่ตะกร้อยักให้ช้างเตะข้างในมีตะปูมีะนะฮะหรือไม่ก็แม้แต่กฎหมายที่บอกว่าโอเคเราทำผิดอย่างนี้ก็ประหารเจ็ดชั่วโคตรแล้วมันเป็นจริงนะนะในประเทศจีนเนี่ยคุณเคยดูหนังไหมที่มันมีทำผิดมากๆเนี่ยเอาม้าสี่ตัวมาผูกแขนผูกขาแล้วก็วิ่งกระชากแยกเป็นส่วนๆแยกร่างเลยนะคะสมัยปาวุ้นจีนใช่อะไรที่ตัดหัวที่ตัดหัวใช่ไหมฝรั่งเศสใช่อะไรกิโยตินนะแขวนบางประเทศใช้แขวนคอเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศมุสลิมเนี่ยการลงโทษรุนแรงของความผิดบางประเภทเนี่ยการประหารชีวิตของเขาก็คือให้ผู้ได้รับโทษเดินผ่านถนนแล้วคนที่อยู่สองข้างทางก็หินขว้างจนตาย อันนี้เราอาจจะมองในสังคมเรามองเขาว่าโอ้โหทำไมอย่างนั้นแต่ไม่สังคมแต่ละสังคมมันพัฒนาขึ้นมาจากจารีตบางทีก็เป็นกฎหมายทางศาสนาก็มีการเฆี่ยนเนี่ยนะฮะขณะนี้ยังหลงเหลืออยู่ในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นโทษหนักขนาดไหนคะถึงจะต้องกลับไปมีการเฮี้ยนเนี่ยนะผมเห็นโทษทางเพศเนี่ยโดนแน่ค่ะถ้าคุณไปข่มขืนคนนะเป็นละเมิดทางเพศคนเนี่ยการเฮี้ยนเนี่ยไม่ใช่การลงโทษเพียงเดียวเฮี้ยนเสร็จไปติดคุกอีกนะฮะค่ะผมเห็นคลิปอันนี้แล้วผมชื่นชมนะเพราะผมรู้สึกว่าคนถูกเฮี้ยนเนี่ยมันหลาบจำทุกครั้งต่อไปมันออกมาจากคุกคุณจะมาทำผิดอีกมันคงคิดถึงเวลาหวายมันหวดลงมามันใช้หวายนะของมาเลเซียใช้หวายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเซนครึ่งยาวก็ประมาณ60แต่นะตีลงไปเนี่ยนะตีแค่10ทีเนี่ยนะเลือดเต็มก้นเลยคุณเจ็บปวดมากแล้วก็จะเป็นแผลเป็นนะฮะของเมืองนอกสมัยก่อนทางตะวันตกก็ใช้แส้เขียนคืออันเนี้ยมันเป็นจารีตต่อมาเมื่อโลกพัฒนาสังคมเจริญขึ้นมาเขาก็ยกเว้นโทษเหล่านี้เขาก็ไม่ถามโทษแบบนี้นะฮะเขาก็เลิกกันไปอะไรกันไปแต่บางประเทศเขาก็ยังเก็บเอาไว้นะคนที่อยู่ในสมาคมมนุษยธรรมอะไรก็ออกจะไม่เห็นด้วยอย่าไปต่อต้านไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกให้ประเทศที่เจริญมากๆผมยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยคุณว่าคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาทำโทษคนยังไงโทษของเขานี่คุณฟังแล้วก็ตกใจอ่ะคุณบ้วนน้ำลายโดนผิดคุณทิ้งก้นบุหรี่ผิดคุณเคี้ยวหมากฝรั่งผิดค่ะคุณพกปืนอาวุธนะคุณมียาเสพติดปริมาณหนึ่งสองอย่างนี้ปืนกับยาเสพติดประหารชีวิตคนไทยเคยโดนประหารชีวิตมาแล้วค่ะนี่ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเรากลับมามองตัวเราเองเนี่ยทำไมคนทำผิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่กลัวกฎหมายกฎหมายเราศรีวิไลเกินไปหรือเปล่าประเทศเราทันสมัยเกินไปหรือเปล่าแต่ขณะที่คนของเรายังไม่ค่อยทันสมัยค่ะนะฮะถ้าเราไม่โดนข่มขืนเองเราไม่โดนไม่ใช่พ่อแม่ของลูกหลานที่ไปโดนข่มขืนและฆ่าเองเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะแต่ของเขานี่สังคมทุกสังคมเนี่ยมันจะมีกฎกติกาที่คุมสังคมไว้ค่ะถ้าสังคมพัฒนาถ้าไม่มีคนกระทำผิดกฎหมายมีความหมายมันก็เลิกกันไปนะฮะแล้วก็สิ่งที่คิดว่าจะทำให้คนหลาบจำเนี่ยจะต้องทำให้คนไปถูกจองจำและหลาบจำออกมาไม่ปฏิบัติ
เหมือนเป็นแค่การทำความผิดแค่ครั้งเดียวก็จะหลาบจำและจะไม่กล้าทำอีกแล้วของเราตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาทำไมคนมันจะล้นคุกเอานะค่ะเพราะว่าเราเข้าคุกก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ออกจากคุกง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นความจริงผมอยากจะเห็นท่านเห็นคลิปอันนี้นะครับแล้วก็จริงๆเมื่อเอามาฉายให้ดูไม่ได้ท่านก็ไปหาดูใน YouTube แล้วกันนะฮะเป็นการลงโทษที่บางคนอาจจะคิดอีกมุมหนึ่งว่าโอ้โหมันทรมานหรือเปล่าบางคนอยากคิดอีกมุมหนึ่งแต่ผมอธิบายว่าอันนี้เป็นกฎหมายที่มาจากจารีตแล้วรู้สึกว่าจะเป็นกฎหมายบางศาสนาถือศาสนาเป็นกฎหมายอย่างอิสลามเนี่ยเขาใช้กฎหมายอิสลามเป็นคนควบคุมสังคมแล้วคนในสังคมของเขาก็จะมีวินัยแบบหนึ่งซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาสามารถมีวินัยทางสังคมขนาดนั้นได้ค่ะก็เป็นการมองหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ย้อนกลับมามองที่ประเทศเราเองด้วยนะคะมาที่ประเด็นต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะไทยประกันชีวิตนะคะจับมือกับบิ๊กซีนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระเบี้ยประกันค่ะผ่านจุดชำระเงินของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 4,000 สาขาเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการรวบรวมประเด็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์กับ Weekly Roundup นะคะซึ่งเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตนะคะริมพูการ์เด้นรีสอร์ทค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์กรีนลีฟนะคะแล้วก็ติดตาม Weekly Roundup ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 3:00 นค่ะดิฉันรัฐนันท์และก็คุณเฉลิมและรวมถึงทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ